แต่งค่าแสงค่าสีในโปรแกรม GIMP นะคะไม่ยากเลยค่ะเราสามารถนำภาพต่างๆมาปรับแต่งสีปรับโทนความสว่างปรับแต่งสีที่ผิดเพี้ยนให้ตรงตามความเป็นจริงการแต่งเติมสีในบางส่วนของภาพให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและการตกแต่งสีด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อให้กำเนิดภาพที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ได้โดยการปรับแต่งค่าแสงค่าสีในโปรแกรม GIMP นั้นมีด้วยกันหลายวิธีค่ะโดยให้ค่าแสงและสีที่แตกต่างกันออกไปโดยเลือกที่ Image เมนูเลือกแท็บ Colors และคลิกเลือกคำสั่งที่ต้องการเรามาปรับแต่งความสมดุลของสีภาพด้วย Color Balance กันนะคะในการปรับแต่งแก้ไขสีของภาพเราจะพิจารณาวงล้อสีดังรูปซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในโหมดสี RGB และ CMYK มีสีที่ตรงข้ามกันอยู่ซึ่งเราเอาความรู้เรื่องนี้ไปปรับแต่งสีของภาพด้วยการเลือกเครื่องมือ Color Balance Tool ได้ดังตัวอย่างค่ะเมื่อเราต้องการปรับสีแดง Red ให้เพิ่มขึ้นในขณะที่เราทำงานอยู่ในโหมด RGB ทำได้โดยการเพิ่มความเข้มของสีเหลืองYellow และสีม่วง Magenta หรือลดความเข้มของสีฟ้า Cyan ลงซึ่งเป็นสีตรงข้ามในวงล้อเราก็จะได้สีแดงเข้มขึ้นค่ะลองทำตามไปพร้อมๆกันนะคะ 1. ไปที่ Image Menu เลือก Color เลือก Color Balance จะปรากฏหน้าต่าง Color Balanceให้ทำการปรับแต่งสีคลิกเลือกส่วนของสีภาพที่เราต้องการปรับได้3ส่วนค่ะคือ Shadow เป็นส่วนที่เป็นเงามืดในภาพ Mid Tone เป็นส่วนของสีหลักๆของภาพ Highlight เป็นส่วนของแสงสว่างในภาพเลื่อนแถบสไลด์กำหนดสีของภาพตามที่ต้องการแล้วคลิกเมาส์เลือกโอเคเพื่อตกลงใช้ค่าสีที่กำหนดค่ะภายในหน้าต่างของเครื่องมือการปรับแต่งภาพจะมีช่องคำสั่ง Preview ให้เราคลิกเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของภาพขณะที่เราทำการปรับแต่งอยู่ได้ค่ะการปรับความเข้มและความจางของสีภาพด้วย Hue Saturation จะเป็นการปรับภาพโดยใช้คำสั่ง Hue Saturationปรับสีภาพโดยรวมทั้งหมดและปรับภาพให้เป็นสีโทนเดียวได้ภาพจะมีสีสดใสและสว่างขึ้นค่ะโดยทำตามขั้นตอนดังนี้นะคะที่ Image Menu เลือก Colors ค่ะคลิกเลือก Hue Saturation จะปรากฏหน้าต่าง Hue Saturation ให้เลือกช่วงของสีเลือกปรับภาพในโหมดสีโดยลดและเพิ่มค่า Hue Saturation และ Lightness ค่ะมีรายละเอียดดังนี้นะคะคือ Hue จะเป็นตัวปรับค่าสีใหม่ให้กับภาพโดยปรับเฉดสีจากเฉดสีเดิมเป็นเฉดสีต่างๆตามต้องการ Lightness ปรับค่าความมืดและความสว่างของภาพค่าที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้ภาพสว่างจนเป็นสีขาวและค่าที่ติดลบจะทำให้ภาพมืดจนเป็นสีดำได้เลยค่ะในส่วนของ Saturation จะเป็นการปรับความเข้มของสีปรับให้มีสีสดขึ้นหรือจืดลงโดยค่าที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้สีภาพดูอิ่มและเข้มขึ้นส่วนค่าที่ติดลบจะทำให้สีภาพมืดลงจนเป็นสีเทาค่ะจากนั้นคลิกเมาส์โอเคเพื่อตกลงใช้ค่าที่กำหนดค่ะการปรับสีให้ภาพด้วย Colorize Tool เป็นการปรับสีภาพที่เหมือนกับใส่ฟิลเตอร์สีต่างๆลงบนภาพนั่นเองค่ะแบบ Grayscale โดยเราสามารถทำการปรับค่า Hue Saturation และ Lightness ได้เหมือนกับใช้เครื่องมือ Hue Saturation Tool เลยค่ะมีขั้นตอนดังนี้นะคะที่ Image Menu เลือก Colors แล้วก็คลิกเลือก Colorize ค่ะจะปรากฏหน้าต่างของ Colorizeแล้วก็ทำการเลื่อนแถบสไลด์เพื่อปรับค่าสีตามที่ต้องการ
จากนั้นก็กดโอเคเมื่อปรับได้สีตามที่ต้องการแล้วค่ะต่อมาเรามาดูการปรับแต่งความคมชัดและความสว่างของภาพด้วย brightness และ contrast กันดูบ้างนะคะเป็นการปรับค่าสีในพิกเซลภาพให้เกิดความสว่างและก็ความคมชัดโดยจะมีค่าให้ปรับอยู่2ค่าค่ะก็คือ brightness ปรับค่าความมืดความสว่างให้กับเม็ดสี contrast ปรับความคมชัดให้กับภาพนั่นเองค่ะการปรับความสว่างและความคมชัดของภาพโดยใช้ brightness contrast toolจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะไปที่ Image เมนูเลือก Colors คลิกเลือก Brightness Contrast จะปรากฏหน้าต่าง Brightness Contrast ทำการเลื่อนแถบสไลด์เพื่อปรับค่าความสว่างและความคมชัดให้กับภาพตามความต้องการเลยค่ะจากนั้นคลิกปุ่มโอเคเมื่อปรับได้ภาพตามที่ต้องการแล้วการปรับภาพให้เป็นสีขาวและสีดำด้วย Threshold ลักษณะการปรับภาพแบบนี้จะเป็นการปรับภาพทั้งภาพให้เป็นภาพสองสีคือขาวและดำโดยจะเปลี่ยนค่าสีในภาพเป็นขาวหรือดำโดยจะพิจารณาจากค่า Threshold โดยสามารถกำหนดสีค่าได้2ช่วงค่ะเช่นกำหนดให้ค่าในช่วงแรกเป็น70จะทำให้สีที่มีค่าอยู่ในช่วง 1-70ถูกเปลี่ยนเป็นสีดำและ71ถึง255เป็นสีขาวถ้าเรากำหนดช่วงที่2ให้มีค่า200จะทำให้สีที่มีค่าอยู่ในช่วง1ถึง70และ200ถึง255ถูกเปลี่ยนเป็นสีดำและในช่วง71ถึง199จะเป็นสีขาวค่ะการปรับภาพให้เป็นสีขาวและสีดำด้วย Threshold มีขั้นตอนดังนี้ค่ะที่ Image เมนูเลือก Colors คลิกเลือก Threshold จะปรากฏหน้าต่างของ Threshold คลิกลูกศรสีดำเลื่อนแถบสไลด์เพื่อปรับค่า Threshold ช่วงที่1คลิกลูกศรสีขาวเลื่อนแถบสไลด์เพื่อปรับค่า Threshold ช่วงที่2เมื่อได้ภาพขาวดำตามที่ต้องการแล้วจากนั้นคลิกปุ่มโอเคการปรับสีของภาพด้วยเลเวลกันมั่งนะคะเป็นการปรับความสว่างของภาพโดยอาศัยข้อมูลของกราฟฮิสโตแกรมสามารถปรับระดับสีของภาพให้เข้มขึ้นหรือจางลงได้โดยอาศัยหลักการเพิ่มสีดำ Shadow และโทนสีขาว Highlight และปรับระดับสีภาพให้อยู่ระดับกลาง Mid Tone โดยจุดประสงค์ในการปรับนั้นเน้นเรื่องความสว่างมืดของภาพและความชัดเจนของสีเป็นสำคัญค่ะต่อไปนี้เรามาลองใช้งาน Level กันดูนะคะที่ Image เมนูเลือก Colors คลิกเลือก Levels จะปรากฏหน้าต่างของ Levelคลิกเลือก Channel สีที่ต้องการเช่นถ้าต้องการปรับสีทุก Channel เลือกแบบ Value จากนั้นคลิกเลือกแถบสีเพื่อปรับค่าไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับความมืดความสว่างของภาพค่ะลูกศรสีดำ Shadow ถ้าเลื่อนไปทางขวาหมายถึงการเติมสีดำจะทำให้ภาพมีความสว่างน้อยลงลูกศรสีเทา Mid Toneเป็นการปรับภาพให้อยู่ระดับกลางๆมีทั้งสีดำและสีขาวเท่าๆกันลูกศรสีขาวไฮไลท์ถ้าเลื่อนไปทางซ้ายหมายถึงการเติมสีขาวมากขึ้นจะทำให้ภาพมีความสว่างมากขึ้นด้วยค่ะจากนั้นคลิกเลือกแถบสไลด์เพื่อปรับค่าไปทางซ้ายหรือขวาปรับโทนสีให้กับภาพลูกศรสีดำเลื่อนไปทางขวาโทนสีจะยิ่งอ่อนมากขึ้นแต่ถ้าเป็นลูกศรสีขาวเลื่อนไปทางซ้ายโทนสีจะยิ่งเข้มมากขึ้นค่ะเมื่อได้สีที่ต้องการแล้วจากนั้นให้คลิกปุ่มโอเค
การปรับภาพมืดให้ดูสว่างขึ้นด้วยเคิร์ฟในสภาวะที่มีแสงน้อยหรือมีความผิดพลาดในการวัดแสงขณะที่ถ่ายภาพอาจจะทำให้ภาพที่ได้มืดเกินไปจนไม่สามารถเห็นรายละเอียดของภาพได้อย่างชัดเจนแต่เราสามารถปรับสีของภาพให้ดูสว่างขึ้นได้ด้วยเครื่องมือเคิร์ฟค่ะขั้นตอนการปรับภาพมืดให้ดูสว่างขึ้นที่ Image Menu เลือกแท็บ Colors และคลิกเลือก Curves คลิกเลือกตำแหน่งสีในภาพที่ต้องการปรับแล้วคลิกบริเวณจุดที่ปรากฏบนกราฟเพื่อปรับสีในตำแหน่งภาพที่เรากำหนดให้สว่างขึ้นที่หน้าต่าง Curves เมื่อได้ความสว่างตามที่ต้องการแล้วก็กดโอเคค่ะการปรับลดโทนสีในภาพด้วย Posterize เป็นการกำหนดลักษณะโทนสีให้แต่ละ Channel ตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกเป็น2ระดับในโหมดภาพ RGB จะทำให้ภาพนั้นมี6สีประกอบด้วยสีแดง2ระดับสีเขียว2ระดับและสีน้ำเงิน2ระดับซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเหมาะกับการแต่งภาพขนาดใหญ่ค่ะเช่นภาพโปสเตอร์โฆษณาสังเกตว่าถ้ากำหนดเลเวลระดับน้อยๆจะทำให้เห็นการไล่โทนสีอย่างเด่นชัดหากกำหนดเลเวลระดับมากๆก็จะไม่เห็นซึ่งมีขั้นตอนในการปรับลดโทนสีดังนี้ค่ะที่ Image Menu เลือก Colors คลิกเลือก Posterize จะปรากฏหน้าต่าง Posterize ทำการเลื่อนแท็บสไลด์เพื่อปรับค่า Posterize ให้กับภาพเมื่อได้โทนสีที่ต้องการแล้วจากนั้นให้คลิกปุ่มโอเคก็จะได้ภาพสีตามที่ต้องการค่ะ